เห็นไหมชัดเจนที่สุดเห็นไหมก็บอกแล้วบอกแล้วลุงออกสักอย่างทำไมจะไม่เข้าใจทีนี้กลับมาถึงทางท่านทีนี้ครับว่าจังใดคุณโยม คุณโยมแม่ลุงแล้วก็เกินไปเดี๋ยวนึกก่อนเฟสช่องเฟสช่องเฟสเป๊ะช่องเฟสครับว่าจังใดคุณโยมเฟสหรือหรืออะไรนะหรือ YouTube ลุงก็งงแล้วเนี่ยน่าจะเป็น YouTube มากกว่าอึ๊บหรือ YouTube ลุงก็งงแล้วเนี่ยน่าจะเป็น YouTube มากกว่าเอาละนี่ YouTube เหมือนกันงั้นเปิดเฟซสั่งนี้เปิดเฟซเครื่องนึงใช้ทางเฟซโอ้ลุงนี่ก็ YouTube ลุงก็งงแล้วนี่เอาละลดเสียงแล้วแชร์เอาละต่อไปนี้เรื่องของปุจฉาวิสัชนานกานกาท่านถามผมตอบแล้วนะกาท่านจะถามอะไรก็ถามมาด้วยการอาการนะครับนะครับปืดปืดปืดอุ๊บโอ้เสียงดังอึบเลยเปาะลุงงอกสุขภาพอนาคตนี่จานเย็นยังสเก็ตเบาๆเดี๋ยวรู้ว่าไผเป็นไผเปาะมาแล้วจ้ะโป๊ะเอาละคราวนี้มีถามบ้างไหมยังไม่มีใครถามเลยเฟสเอาฝั่งเฟสถามได้นะเชียร์นะเชียร์ยูทูบก็เช่นเดียวกันนะเชียร์นะเชียร์พวงมาลัยทำไมเราจึงพูดถึงมรรคผลนิพพานไม่ได้ทำไมถึงพูดเรื่องอรหันต์ไม่ได้ทำไมต้องพูดเรื่องปัญญาสูงสุดไม่ได้จะให้พูดแค่ทางไปนรกหรือจะให้พูดได้แต่เรื่องลุ่มหลงมัวเมาหรืองงมากโอเคคุณกินดีอยู่ดีเนี่ยเอาเป็นว่าเขากันแล้วกันสิใช่ไหมเขาว่าเช่นนั้นจับแยกได้ง่ายจะตายไปอ๋อเขาพูดแต่เรื่องของนรกกับสวรรค์นะก็เราไม่ต้องพูดเราก็มาพูดเรื่องอะไรทีเนี้ยเราก็มาพูดเรื่องของดีชั่วสิเห็นไหมครับใช่ไหมล่ะทำไมต้องไปตามเขาล่ะเรามาพูดถึงดีชั่วเรามาถึงเรื่องการพูดถึงประกอบอาชีพเห็นไหมไม่ดีกว่าเลยนะใช่นะคนเขาพูดเรื่องนรกสวรรค์ก็เรื่องของเขาอยากจะฟังก็ฟังนิดหน่อยก็พอเนี่ยไม่ต้องฟังมากฟังมากแล้วก็หูหย่อนหูยานไปเปล่าไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆดีกับชั่วนี่มันจับต้องได้เลยใช่ไหมล่ะครับพูดดีพูดยังไงจะให้คนข้างเคียงเขาเข้าใจพูดชั่วพูดยังไงใจเข้ามาเขกหัวเราอ่ะ
โดนสิครับพูดชั่วก็โดนสิครับทันทีนะครับเอาจริงไม่ได้พูดเล่นนะพูดชั่วอยู่กลางตลาดก็โดนทันทีแหละครับใช่ไหมล่ะใช่ไหมดีชั่วไม่ดีก่อนเลยชัดเจนนะครับนะจับหลักของเราให้อยู่สิครับแล้วเราก็จะไม่วิตกอกกระเพื่อมแล้วเราก็จะไม่เป็นทุกข์ด้วยอีกต่างหากใช่นะคุณกินดีอยู่ดีนะครับนะ ดีกับชั่วเนี่ยดีที่สุดนะประคับประคองดีกับชั่วนะผมว่ามันจับต้องได้แต่ละวันแต่ละวันนะพูดดีกับใครบ้างที่เช้าที่ผ่านมาพูดดีคือพูดอะไรก็ได้ให้ผู้ฟังเขาเข้าใจอย่างเช่นสอนงานของคนเนี่ยใช่ไหมเรารู้งานเราเป็นงานใช่ไหมล่ะเราอยากให้คนอื่นเขาทำงานแทนเราแล้วก็สอนคนอื่นเขาให้เขาทำแทนเราได้เห็นไหมครับใช่นะใช่นะใช่นะอย่างนี้ได้มีอย่างลุงใครมันจะมาทำงานแทนลุงทำแทนลุงได้มันไม่มีใครเพราะมันไม่ใช่ลุงใช่ไหมครับมันไม่มีอ่ะหรือใครจะว่าไงเออใช่นะเนี่ยมานั่งพูดอยู่นี่แทนลุงเนี่ยในแต่ละวันแต่ละวันทำได้ไหมก็ไม่ได้ไม่มีใครทำได้หรอกเนี่ยชัดไหมครับเพราะความไม่เหมือนกันเนี่ยมาต้องเข้าใจให้ได้เรื่องนี้เราไม่เหมือนลูกหลานลูกหลานก็ไม่เหมือนเราจะให้ลูกหลานทำเหมือนเราคิดเหมือนเราพูดเหมือนเราทำเหมือนเรามันเป็นไปบ่อได้นะคุณโยใช่ไหมฮะเขาทำดีไม่ดีแล้วคอยตักเตือนเขาเออนั่นดีนี่ไม่ดีนั่นถูกตามแนวทางที่พ่อแม่วางเอาไว้เห็นไหมใช่ไหมถูกตามที่พ่อแม่วางแนวทางเอาไว้หรือถ้าจะถูกเรื่องอื่นก็โอเคไปเอาได้มาพลายไปแต่หลักการพ่อแม่วางเอาไว้จนทั้งเลี้ยงดูปูเสือหนูให้เติบโตได้ศึกษาหาความรู้ถึงขนาดนี้พ่อแม่ก็ใช้หลักการถูกอย่างที่ว่านี้มาตลอดเงี้ยพอเวลาจะมารับช่วงงานก็อ้าวมันจะเพิ่มฐานความถูกไปยังรูปแบบอื่นก็ตามอัธยาศัยมันอย่างนี้ใช่ฮะมันนี่จะให้เขาต่อยอดของเขาได้ใช่ไหมครับการที่จะสอนหรือว่าผ่องถ่ายงานกับลูกหลานก็ควรจะเป็นเช่นนั้นไม่งั้นทำจนตายนะให้รู้ไว้ทำจนตายนะงานเนี่ยใช่ไหมต้องผ่องทายไม่รู้จะผ่องทายใครก็แล้วแต่จะไว้วางใจใครล่ะครับชีวิตนี้หรือว่าจะเลิกกิจการก็อีกเรื่องหนึ่งสนุกอยู่ก็ทำต่อไปงานไปละใช่ไหมมีเรี่ยวแรงแข็งขันก็ทำเอาไว้บทที่จะไม่มีนู่นนะครับค่อยหยุดโอเคนะ หรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะคุณโยมว่าไปนอนเอาถามมาแล้วถามมา